นุนการท่องเที่ยวโดย Only Emmys Only the Bestผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดมนพฤกษาแอปพลิเคชัน Pay All Chill Out Leisure ช่วงที่แล้วเราก็ไปชิมอาหารกันที่ Blue Moon มาแล้วที่ตั้งอยู่ใน 25Gน่าจะถูกใจเหล่าคนชอบวินเทจชอบความคลาสสิกครับเพราะในร้านอาหารมีรถคลาสสิกจอดอยู่เดคอเรชันตกแต่งต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าหาดูได้ยากจริงๆก็ยกมาไว้ที่ Blue Moon แถมถ้าใครไปนั่งและชอบโต๊ะตัวนี้ถูกใจเก้าอี้ตัวนั้นเลือกเอากลับบ้านได้ด้วยร้านนี้เขาเรียกว่าคนจริงใจถึงจริงๆนะฮะของเจ้าของร้านบอกท่านลูกค้าชอบเอาไปเลยแต่ถ้าพูดถึงรสชาติของอาหารแล้วดูจากสีหน้าพี่ฟิล์มน่าจะรู้นะครับว่าโดนใจทุกเมนูแน่นอนเพราะกินแต่ละคำกินแต่ละเมนูแล้วช็อตทุกคำเลยแหมสงสัยจะโดนใจเขาจริงๆนะฮะทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มโดนใจวัยรุ่นทุกเพศทุกแนวทุกวัยไปกันได้ครับ 25Gแต่ตอนนี้ดึงฟีลความวินเทจเอาไว้เราจะพาไปอีกหนึ่งตลาดนัดที่ไม่ไกลจาก 25G เลยครับนั่นคือตลาดหัวมุมเกษตรโนวมินที่แห่งนี้เขาบอกเลยว่าเป็นแหล่งขายของแบบเปิดท้ายขายของครับแต่สโลแกนของเขาคือรถเก่าขายของใหม่แล้วก็ยังมีรถใหม่ขายของเก่าโอ้ยอะไรจะงงขนาดนั้นไปดูพร้อมกันดีกว่าครับเอาละครับเมื่อตอนเย็นนะฮะเราก็ไปดูโฮเทลคาร์มาซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถพอตกตอนเย็นแล้วครับฟีก็พาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาชิลกันต่อนะครับที่ตลาดนัดหัวมุมเลียบทางด่วนรามอินทรานั่นเองครับในตลาดแห่งนี้นะฮะจุดน่าสนใจนะครับเพราะเป็นฟู้ดทัคกันก็คือรถที่ขายอาหารนั่นเองมีคนทำอยู่ในรถนะฮะแล้วก็โอ้โหแต่งสีสันกันอย่างรถเนี่ยต่างๆนานาก็สวยสวยมากเพื่อสวยมากแล้วก็จะมีในส่วนอื่นๆอีกที่เป็นเอารถมาเปิดท้ายขายของหรือว่าเป็นโซนของรถเก่าหรือรถใหม่แล้วก็มาขายของกันเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าในจุดๆไหนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่เห็นแล้วว่ามีหลายจุดเลยที่เราน่าจะไปชิลกันเป็นยังไงครับตลาดแห่งนี้น่าเดินจริงๆเลยนะครับโอ้กาแฟโบราณใช่ไหมฮะโอ้โหมาหากาแฟนะครับผมคลาสสิกมากครับกับรถชงกาแฟอันนี้เข็นมาหรือว่าขับมาครับพี่ขับมาโอ้โหน้ำบวยมีไหมน้ำบวยน้ำบวยหนึ่งที่ขอโทรศัพท์โทรหาแม่ก่อนได้ไหมยืมโทรศัพท์ที่ร้านโทรก่อนโบราณมากโบราณมากนี่ไลน์ไม่ได้เลยแค่เห็นตัวเลขยังลำบากเลยรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้เขาไว้ป้องกันตัวดีมากเอาไว้ตีโจรนี่ทีวีมีเปิดช่องแปดเอามาทำเป็นป้ายโฆษณาละเป็นไงครับอากาศชิลๆเดินเล่นสบายๆมาได้ทั้งแบบเดี่ยวและก็แบบครอบครัวหรือจะมาแพ็คคู่ก็ได้นะครับนอกเหนือจากฟู้ดทัคนะฮะที่มีตลอดทางนะครับเราก็มาเจอร้านหนึ่งร้านนี้ก็สวยมากในการตกแต่งของเขาดูจากการอินดี้ของเจ้าของร้านแต่ละท่านแล้วนี่เลยดูโลโก้ครับผมเนี่ยเป็นหน้าตัวเองนะครับขายทุกวันป่ะครับครับผมนี่ขายทุกวันนะครับอันนี้เป็นแบบชากาแฟโอวัลตินทุกอย่างเลยใช่ไหมมีตามแค่นั้นสวยมากนี่มีกี่สาขาแล้วครับ3ครับ3ที่ตกแต่งแบบนี้เหรอครับผมโอ้แล้วคอนเซ็ปต์คือจักรยานใช่ครับตกแต่งสวยมากฝีมือไม่ต้องพูดถึงร้านเขาดังอยู่แล้วร้านนี้นะครับอ่ะไปเดินดูร้านอื่นๆต่อเลยฟู้ดทัคนี่คือรถแล้วแต่ละที่เนี่ยคือเขาแต่งรถกันสวยมากเดี๋ยวพาไปดูนะครับการที่เรามาเที่ยวในโซนแบบตลาดนัดแบบนี้แล้วก็เป็นตลาดแบบที่เปิดท้ายขายของแบบนี้นะฮะผมว่าจุดเด่นเนี่ยมันอยู่ที่ของที่เราจะมาหาแล้วก็ของที่เขาเอามาขายกันแต่หลักๆเลยทุกๆตลาดนัดจุดเด่นมันคือมีของกินที่อร่อยแล้วก็ในเว็บไซต์เขาก็บอกเลยว่าร้านนี้ดังมากก็คือร้านหนังไก่กรอบฮีโร่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอดทีนึง3กระทะใหญ่ๆอยู่ด้านหลังอันนี้ผมมี8เลยฮะโอ้โหด้วย4ครับพี่โอ้โหนี่คือมีกี่สูตรครับมี5สูตรครับ5สูตรอะไรบ้างดั้งเดิมครับดั้งเดิมสมุนไพรต้มยำต้มยำชีสครับผมโอ้โห5สูตร5สูตรครับเดี๋ยวต้องมากินแล้วครับอันนี้ขายลูกค้าก่อนยืนต่อแถวกันนานแล้วนี่เลยสวัสดีครับผมเจอเจ้าของร้านพอดีครับสวัสดีครับอันนี้ปลาหมึก
ยังไงครับย่างหรือทอดหรือเป็นกิวกึ่งทอดครับเขาเรียกว่าหมาล่ากิวครับหมาล่ากิวใช่ครับหมาล่านี่เป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษาจีนภาษาจีนที่ไอ้ลูกมันซ่าๆเผ็ดป่ะใช่เคยเคยชอบมากนี่จะบอกนะว่าเราเอาไอ้หมาล่าเนี่ยโรยไปในปลาหมึกใช่ครับเวลาเราทำใช่ไหมล่าน้ำซอสแล้วก็โรยพริกกับผงหมาล่าเนี่ยใช่ครับมันจะนำเข้าจากจีนหมดเลยเหรอใช่ครับร้านดังมากสองร้านที่ดังอยู่ติดกันพอดีเลยนะครับคือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็พูดถึงเยอะครับว่ามาตลาดนี้แล้วก็ต้องมาทานในพวกนี้นะครับมันมีกี่สูตรกี่รสชาติครับมันเป็นสูตรเดียวเลยครับหม่าล่าครับเป็นสูตรเดียวใช้ซอสตัวเดียวกันพริกตัวเดียวกันวัตถุดิบอย่างอื่นคือแสดงว่าทั้งร้านเนี่ยมีแค่เมนูเดียวถ้าเป็นปลาหมึกก็คือปลาหมึกหม่าล่านี้ใช่ครับหม่าล่านี่จริงๆแล้วในไทยมีไหมไม่มีอ๋อนี่คือเรานำเข้าจากจีนมาทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับสมุนไพรที่นู่นมันเหมือนอารมณ์ประมาณแบบต้มยำไอหม่าล่านี่มันคือสมุนไพรสมุนไพรครับของจีนนะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างรู้ป่ะฮะมันปรับสมดุลในร่างกายฮะแล้วก็อันนี้คือที่จีนเขานิยมทานกับเบียร์กันเวลาทานไปพอลิ้นชาใช่ไหมเวลาทานเบียร์จะหวานชิมเลยหม่าล่ารายการเรานี่ชิลครับเหมือนไหมครับอร่อยอ่ะผมว่าอร่อยกว่าที่จริงนะอร่อยกว่าที่จริงนะจริงๆแล้วมันต้องกินเยอะขนาดไหนถึงมันจะชาก็ประมาณนึงลูกค้าจะมานั่งทานกันเรื่อยๆครับทานเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มติดลิ้นติดลิ้นเลยชาลองดูครับลองดูครับลองดูแล้วดูว่าใครชาก่อนให้ตะห้องลองอย่าชาเพิ่มแม่เรื่องอะไรเนี่ยไม่เป็นไปกันบ้ามันชาแค่รสชาติมันไม่ได้ชาที่ลิ้นมันชาแค่ไอ้เขาเรียกว่าตุ่มรับรสที่ลิ้นมันจะชาๆแล้วเวลากินน้ำมันจะแบบเปรี้ยวๆชาๆลิ้นชาหมดเลยเนี่ยอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยจริงขอบคุณมากเลยครับอร่อยมากๆเลยครับร้านนะครับยังไงก็มาทานกันเยอะนะครับถ้ามาจากรายการพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราลดให้ 10% โอ้โหผมครับมากันเยอะครับตอนนี้ลิ้นชาหมดแล้วมาตลาดนัดทีไรกินไม่หยุดเลยครับดูครับดูแม่กินไม่แบ่งใครด้วยแล้วเนี่ยเป็นเมนูเกี่ยวกับไข่ทั้งหมดเดียวผสมพริกแกงไทยๆครับซึ่งคิดกันเองนะครับส่วนใหญ่แฟนจะคิดอ๋อน่าทานมากเลยไข่ขยี้ครับก็เป็นต่างๆนานาก็เป็นข้าวไข่เจียวบ้างนะครับข้าวไข่ขยี้ลาบไข่ขยี้ต้มยำเออแกงเขียวหวานผงกะหรี่เยอะมากเลยครับพริกแกงโหระพานะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงหิวแล้วมาเจอได้ครับพี่ทั้งสองท่านนะครับร้านไข่ขยี้ไม่ใช่ขยี้ไข่นะเออตรงนี้ครับเมนูใหม่ที่ครับผมต้มยำไข่ขยี้มะพร้าวครับแล้วใส่เนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวเข้าไปด้วยแล้วก็มีไข่เข้าลงไปด้วยไข่ด้วยครับครับผมมีไข่สุดยอดครับขอบคุณครับกินได้เลยแน่กินอีกแล้วพี่ฟิล์มของเรามาตลาดที่เป็นไม่ได้นะครับเดินไปร้านไหนนี่ต้องเอาใจพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องซื้อมาชิมกันหน่อยสำหรับตลาดหัวมุมครับเขาก็มีทั้งของซื้อของใช้ของฝากของกินให้ได้เดินเลือกสรรกันครับทุกสิ่งทุกอย่างรับประกันคุณภาพว่างานดีมากดูจากหมวกแม่ค้าน่ารักมากครับไก่สเต๊ะนะครับผมไก่โคตรเต๊ะไก่เลยนะโคตรเต๊ะไก่โคตรเต๊ะไก่โคตรเต๊ะครับผมน่ารักมากๆนะครับขายดีแน่นอนแม่ค้าน่ารักไหมครับขอบคุณครับชิมทันทีอ๋อได้ครับได้ครับผมครับขอบคุณครับผมผมมาครับโอ้ร้อนๆเลยยังไม่ได้ร้านปกติไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับจัมโบ้ค่ะเป็นไงคะอร่อยครับยำขอบคุณอร่อยมากครับจัมโบ้คือหมายถึงตัวโตสเต็กไก่จัมโบ้ก็จะเป็นไม้เล็กๆนะครับจะเจอร้านอิสลามวิ่งแกงเล็กๆนี่10 บาทเองอร่อยด้วยครับอร่อยทุกร้านเลยครับที่นี่ขอบคุณครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับผมว่าคุณผู้ชมทุกคนคงจุใจเกี่ยวกับเรื่องของรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญเลยผมว่าทุกคนครับใครที่รักรถนะครับก็ต้องอยากที่จะดูแลอยากจะทนุถนอมรถของเราให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับแต่คุณค่าทางใจครับสำคัญกว่าครับสำคัญมากกว่าวัตถุหลายคนอาจจะมองเรื่องของรถว่ามันเป็นเศษเหล็กที่วิ่งได้แต่สำหรับคนที่รักและเห็นคุณค่าของมันนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าทางใจกับเขามากๆนะครับยังไงผมเชื่อว่าใครที่มีความรักความชอบในด้านอะไรก็จงรักต่อไปและก็จงดูแลมันจงทำมันให้ดีที่สุดหรือว่า
ก็บมาเป็นของสะสมหรือเก็บมาเป็นที่ลึกทางใจแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขได้แล้วนะครับวันนี้ครับรายการชีวิตของเราเวลาหมดลงแล้วนะครับฟีเจอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกคนส่งคุณผู้ชมทุกคนเข้านอนกับบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้มีเสียงเพลงมีคนที่น่ารักเดินไปเดินมาในตลาดแห่งนี้ยังไงใครมีโอกาสมาได้นะครับที่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ครับชิวเอาลาไปก่อนนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นติดตามนะครับชิวเอาบ๊ายบายครับเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาส่งแฟนๆชิลเอาท์เพื่อนเดินทางทุกคนเข้านอนหลับฝันดีกันแล้วล่ะครับก่อนเข้านอนคืนนี้เราเชื่อได้เลยว่าพี่ฟิล์มน่าจะพาทุกคนไปเที่ยวสนุกครบรถพร้อมสาระการเดินทางคือสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราออกไปเจอผู้คนครับบางครั้งเวลาเราเศร้าหรือเราอยู่คนเดียวครับลองออกไปเดินทางดูครับไปเปิดมุมมองครับเราจะได้มีรอยยิ้มจากคนรอบข้างรอยยิ้มจากเพื่อนเดินทางถึงบอกนะครับว่าถ้าคิดจะเดินทางมาเดินทางไปกับเราชิลเอาท์เพื่อนเดินทางชิลเอาท์เพื่อนเดินทางสัปดาห์หน้าพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ต้อนรับปี2016แม้มีหลายแหล่งท่องเที่ยวให้เราออกไปชิลเอาท์กันจริงๆเลยครับในกรุงเทพมหานครแถมยังมีลานสกีในประเทศไทยไม่ได้ล้อเล่นนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเล่นสกีในเมืองไทยในกรุงเทพของเรากันต้องติดตามชิลเอาท์เพื่อนเดินทาง ชาเพื่อนเพื่อนเรื่องอะไรเนี่ยนี่เลยบ้ามึงชามึงชา